ปิดประตูเน็ตประตูหนีไปแล้วเอาไปจับผู้แก่แล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไปจับน้ำให้ได้จับให้ได้กระโจนสาวคนนี้ยังกลับมาช่วยล้างแค้นให้เราด้วยบ้างคุณนางโฉดมีหมดทุกอย่างแต่เป็นของที่โกงมาจากชาวบ้านทั้งนั้นเอาไปได้เลยหยิบเลยหยิบได้ก็เอาไปเลยหยิบกลับไปมือเปล่าได้หยิบก็ได้เลยอร่อยผมเจ้าสมควรตายลูกเจ้าสมควรตายไม่ใช่เจ้าสมควรตายหรอกเพราะเขาแต่งตัวตลกแบบนี้ตั้งหางแล้วไม่เอาแดงไปหมดเลยแดงอย่างกับป้นลิงแน่ดูสิเอ๊ะแต่เช็ดหน้าองค์หญิงนี่องค์หญิงองค์อื่นก็แต่งแบบนี้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าองค์หญิงเจ็ดกับองค์หญิงเก้าที่อยู่กับข้าก็ต้องทำแบบนี้อีกเดียวห้องเต้จะเสด็จเจ้าก็ทำตัวดีๆหน่อยให้ห้องเต้เห็นว่าเจ้าก็เป็นองค์หญิงยังมีอีกคำว่าก้นคำเนี้ยเมื่อเป็นองค์หญิงก็ห้ามพูดเด็ดขาดหมายความว่าองค์หญิงก็ไม่มีก้นเหรอเสด็จพ่อก็ไม่ได้ใช้ก้นนั่งเหรอทำไมถึงต้องละอะไรกันนะทำไมต้องมีกฎเกณฑ์มากมายอย่างนี้ด้วยล่ะเขาจะบ้าตายกันพอดีคำว่าตายองค์หญิงห้ามวางมีแต่ของกินดีๆเลยกินเอาจะโดดไม่ขึ้นเลยเฮ้ยกำแพงก็สูงขนาดเนี้ยยังดีที่ข้าเตรียมมาพร้อมนะเพ่งว่าทำร้ายเจ้าหรอต้องรับรองว่าจะไม่ทำโทษด้วยฝ่าบาทส่งให้ท้ายเสียงเชื่อถือไม่ได้อีกได้ไหมคะนางไร้มารยาทไม่มีระเบียบไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่การจะอบรมนางยิ่งไม่ต้องพูดถึงตั้งแต่หม่อมฉันสั่งสอนนายกล้าถือต่อหน้าบ่าวไร้พูดจาโอหังอวดดีแถมยังพูดเท็จหม่อมฉันให้ปัญญงสั่งสอนนางไปทีนึงนายจะกล้าทำร้ายคนของหม่อมฉันอ้าวเสด็จพ่อข้าจะตกแล้วโอ้โหทนไม่ไหวก็ลงมาสิยงชื่อเอ๋ยไทยพาดังลงมาอย่าให้หล่นลงนี่นะคะเชิญองค์หญิงตั้งมาด้าน
ได้ฟังให้ดีๆนะแพะภูเขาขึ้นเขาเขาชนถูกเขาแพะแม่อ้าวโหไปอุ้ยยุ่งอ่ะมันยังไงกันล่ะเฮ้ยแอ้ดีต่อยากเป็นไงเป็นไงยากอะไรอาจารย์จีเป็นยังไงบ้างนั่นสิขอองค์หญิงได้โปรดชี้นะก็นี่ไงล่ะควายป่าลงน้ำน้ำเข้าจมูกควายเมื่อที่แท้เป็นอย่างนี้เองแพะขึ้นเขาควายลงน้ำของอาจารย์ในความรู้ทั้งสองฝ่ายองค์หญิงหัวจูวันนี้กระหม่อมขอนับถือจริงๆเลยนะเนี่ยว้าวในที่สุดก็กินได้สักทีหิวจะกินวัวกินควายได้ทั้งตัวละหิวจะตายเอามือนี่ละมาสิพวกเรากินด้วยกันไปมาเราเข้าคงเดือดจนหิวแย่แล้วล่ะเร็วกินกับข้าพวกเด็กเขากินไปหมดหรอกกินด้วยกันสิเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กเชิญองค์หญิงวางตะเกียบค่ะอะไรอะเราเรียนมาเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเราเรียกกันคนจะกินข้าวหรือแม้ว่าตอนกินก็ยังต้องมายุ่งอีกการเสวยก็ต้องมีกฎเกณฑ์ถูกไหมห้ามพูดในเวลาที่ข้าวอยู่ในป่าแล้วก็ห้ามเสวยร่วมกับบ่าวใครพวกบ่าวก็คือพวกบ่าวองค์หญิงฐานะสูงส่งจะมานั่งร่วมโต๊ะกันได้ยังไงผิดกฎเกณฑ์ถูกไหมองค์หญิงทรงจับตะเกียบผิดแล้วตะเกียบห้ามจับไขว้กันแล้วก็ห้ามกระทบกับคานจนเกิดเสียงดังเวลาสดน้ำแกงก็ห้ามมีเสียงเช่นกันเชิญวางตะเกียบก่อนเถอะคะแล้วก็จับอีกครั้งหนึ่งทำใหม่อีกเถอะคะไม่เอาเลยทำไม่ทำถ้าทำไม่ไหวแล้วเนี่ยองค์หญิงอะไรกันเนี่ยทำไมมันไม่เป็นแล้วทำไมที่มาบ้าแบบเนี้ยนั่งก็ไม่ถูกยืนก็ไม่ถูกเดินก็ไม่ถูกพูดก็ไม่ถูกหัวเราะก็ไม่ถูกแม้แต่ตอนกินก็ยังไม่ถูกอีกก็จะบอกให้ถ้าแค่จะทนไม่ไหวแล้วไปล่ะแล้วก็จะไม่กลับมาที่นี่อีกหมวดนี่ก็ไม่เอาไข่พุ่งตาคูอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นรองเท้าก็ไม่เอาโอเคเสด็จของเฮาเสด็จโจ้อะไรถ้าไม่ทำอะไรอีกแล้วเข้าใจไหมนั้นพวกเจ้าต้องปิดปากให้สนิทอย่าไปพูดข้างนอกเด็ดขาดเข้าใจไหมถ้ามีคนเอามีดมาจี้คอพวกเจ้าบังคับให้พูดพวกเจ้าจะทำยังไงอย่าให้ตัดหัวไม่เสียชีวิตดีมากนี่เมื่อพวกนางเป็นพี่น้องข้าฉะนั้นพวกนางอยู่ในฐานะอะไรเจ้านายเจ้านายอะไรกันพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันเข้าใจไหมครอบครัวเดียวกันพวกเจ้าทำยังไงกับข้าก็ทำต่อนางเหมือนกันถ้าพวกเจ้าไม่เคารพนางก็เท่ากับไม่เคารพข้าเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้เฮ้ยย่าไม่ได้สอนให้ว่าเตะลูกขนไก่ยังไงลูกขนไก่นี่มีท่าเตะมากมายมีเตะหน้าเตะหลัง